ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วครับเพื่อนๆอย่างที่บอกคือตอนนี้อยากจะคิดเขาเรียกถ่ายรูปขาวดำเลยไปหาเลนส์ไทท์ดีฮะนะครับเอามาประกบกับนิคอน D700 ของลุงหนอนะตัวนี้350กรัมอีกแล้วเบาหวิวเลยนิคอน2870มิลนะครับที่ลุงชอบคืออะไรรู้ไหมนี่ตรงนี้มันคือ F3.5 ถึง 4.5 โอ้ก็คือที่28มิลนี่รูรับแสงได้เปิดได้ถึง 3.5 เลยนะแล้วมันเล็กมากเพื่อนๆประเด็นคือหน้าเลนส์นี่ฟิลเตอร์หน้า52เท่ากับตัวนิคอน50มิลเลยดูตัวนี้ Made in Japan ลุงหนอได้มาไม่แพงกริ๊บเลยสิ่งหนึ่งที่ชอบใจอย่างก็คือเห็นไหมมันจะมีมาร์คสีส้มเนี่ยครับบิดไปที่ระยะ70เซนเขาจะกลายเป็นมาโครได้นี่เห็นไหมแหมมันเล็กมันเบาแค่นี้เองเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้แนะนำเลยอยากแนะนำเพื่อนๆเล็กเบาแล้วก็ลุงหนอแอบไปเดินถ่ายรูปเล่นมาที่หัวลำโพงนะสถานีรถไฟหัวลำโพงมาเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพเป็นตัวอย่างให้ก็ยอมรับครับมันก็คมคลาสสิกดิอารมณ์แบบฟิล์มตุ่นๆนะไอตัวนี้นี่เขาผลิตเมื่อประมาณปี1991นะนี่ก็ประมาณสักโอ้โห30ปีนะเออประมาณเนี้ยคือเพื่อนๆหามาเล่นมาใช้ได้เลยนะครับรูรับแสงเขาได้แคบถึง F22 นะแจ่มเลยช่วง28ถึง70มิลลุงบอกเลยนะไปได้ทั่วโลกครับ normal เดินสตรีทอะไรได้หมดเลยและมันเบาตัวมันไม่ใหญ่ไม่โจ่งขึ้นมากนะ แจ่มจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าท้ายคลิปอย่าลืมดูภาพนะลุงหนอจะแนบไปให้นะนี่แหละครับเพื่อนๆครับแอบไปหัวลำโพงมาเดี๋ยวมีซ้ำเพราะว่าลุงหนอรีบไปเนื่องจากว่ากลัวเดี๋ยวเขาจะไม่มีรถไฟจะเดินเขาเรียกว่าเข้ามาจอดในหัวลำโพงอีกแต่ก็มีนะเมื่อเช้าไปก็พวกพิษณุโลกพวกเชียงใหม่พวกไทยอีสานสุรินทร์แล้วก็ยังมีวิ่งเข้าไปอยู่ก็ไปแอบทดลองเลนตัวนี้ครับนะ2870นี่ลุงหนอประกบกันดี700ให้ดูน่ารักเลยดูฮูดเขาดูซูมก็สั้นๆแค่นี้ครับน่ารักคือเมื่อเช้าเนี้ยลุงบอกนะช่วง28ถึง70มิลเนี่ยทำไปทำมาพอลุงหนอไปเดินนะคือหัวลำโพงเราก็จะเก็บมุมกว้างๆนะ28มิลมันเหลือเฟือเลยครับแล้วก็ออปติกเขาเนี่ยมันก็ตามต้องบอกว่าตามยุคตามสมัยนะเพราะมันเป็นเลนส์สมัยยุคฟิล์มนะเพราะฉะนั้นมันจะมาคมมาใสมาอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนยุคปัจจุบันเลยอย่าไปเทียบเขาแต่ที่ลุงหนอทำคลิปนี้เพราะว่าเราอยากได้อารมณ์ฟิล์มหน่อย พูดอีกทีหนึ่งท้ายคลิปมีหลายรูปเลยคือไม่ได้ทำเลยนะเข้าไลท์รูมนิดนึงแล้วก็ปรับเป็นไปขาวดำแค่นั้นเองเป็นไฟล์ของนิคอน D700 นะฮะตัวนิคอน D100 น้ำหนักกล้องมัน9ขีดนิดๆตีซะโลนึงอันนี้เลนส์อีก3ขีดฝาก็โลกว่าๆโล2ขีดอ่ะเนี่ยฮะไปเดินกดมาสัก2ชั่วโมง3ชั่วโมงโอเคแฮปปี้มากนะครับเป็นเลนส์อีกตัวนึงที่น่าสนใจนะนี่แหมอยากให้เห็นเอ้าดูใกล้ๆอีกทีนึงเห็นกันเนาะนี่ครับประกบกับ D700 แล้วนี่เห็นมั้ยกำลังสวยเลยเรื่องโฟกัสเรื่องความคมไม่ต้องกลัวนะอ้าวเดี๋ยวลองสินี่แหมอยู่นี่มันมืดหน่อยครับมันสปีดมันช้าหน่อย อ้าวมันเป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะเดี๋ยวถ้ามีเลนส์อะไรไทดีที่ลุงหนอพอหามาเล่นได้เดี๋ยวทำรีวิวไปเรื่อยชอบนะมีข้อมูลมีข้อติชมคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับว่างๆก็แวะมาพูดคุยกันที่ร้านลุงหนอได้นะไว้แวะมานะครับ